สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังอยู่กับ For Fun Channel สูตรเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ AC มิลานครับกว่าเซิร์ฟจะเปิดก็ประมาณบ่ายสี่โมงกว่านะครับบ่ายสี่โมงนิดๆเนาะหลายคนก็รอกันนะครับ ID นี้เป็น ID ทดลองสูตรของคุณสิทธิกรจากจังหวัดสงขลาครับขอบคุณทุกๆ ID ทดลองสูตรนะครับที่อาสากันเข้ามาเนาะครับปกติแล้ว ID ทดลองสูตรจะรับสมัครทุกๆวันจันทร์ครับทุกคนและเปิดแพ็คถัดไปในวันพฤหัสนะครับตามกติกาก็คือเปิดให้คนละไอคอนิกโมเมนต์คนละ1ตัวนะครับที่ผมโพสต์รับไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษครับเนื่องจากว่าผมไม่รับเปิดพิเศษนะครับเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวเนาะก็เลยจัดเต็มให้สำหรับทุกๆ ID ที่อาสาทดลองสูตรนะครับก็ตามกำลังที่ทุกคนให้งบประมาณทองกันมาใน ID นะครับคุณสิทธิกรให้งบมา299ครับเติมให้แล้วได้มาประมาณ 1,000 ทองนะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟเปิดใกล้ค่ำแล้วนะครับก็ผมไม่มีเวลาที่จะเปิดอัตเตะเท่าไหร่นะครับก็มีเวลาน้อยเนาะหลังเลิกงานก็เลยมาจัดให้ครับเลิกงานประมาณ5โมงนะครับของคุณสิทธิกร299ได้ไอคอนิกมา2ตัวนะครับก็ได้อิซากิกับมันดินี่นะครับแพ็คนี้มากันอยู่3คนครับหลายๆคนคงจะเรียกร้องหาริคาร์โดกาก้านะครับแต่ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เนาะก็สัญญาว่าจะลงคลิปให้แน่นอนครับลิคาร์โดกาก้านะครับพระเอกของแพ็คนี้นะครับหลายคนก็คงจะอยากได้เนาะเพราะว่ามาใหม่นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่นะครับผมแนะนำให้ไปอ่านรายละเอียดใต้คลิปก่อนนะครับผมขอทบทวนสเต็ปการเปิดของโปรฟาชั่นแนลนะครับก่อนเข้ามานะครับเข้าเกมมาก็ให้ไปเล่นออนไลน์ก่อนนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ให้ไปเปิดการ์ดทองทิ้ง3ใบนะครับก่อนที่จะไปเปิดสูตรทีละ300ทองนะครับวนไปแบบนี้นะครับเปิด300ทองแล้วไม่ได้ก็ออกไปเล่นกิจกรรมออนไลน์ก่อนหรือว่าอะไรเปิดการ์ดทองทิ้งก่อนนะครับถ้าไอดีไหนไม่มีการ์ดทองนะครับแล้วก็ยังไม่มีเวลาอีกก็ลองไปเปิดสเกลดูนะครับหรือว่าใช้เงิน GP ซื้อนะครับซื้อการนักเตะเปิดนักเตะตัวธรรมดานะเบสเพลเยอร์นะครับมาครับมาดูสูตรแรกกันนะครับสูตรแรกได้อิซากิครับสูตรโบราณโบราณที่เราใช้กันอยู่โบราณโบราณนานมาเนาะตั้งแต่ยุคแรกๆเหมือนเดิมครับID นี้เป็น ID ที่เรียกว่าระดับกลางๆเนาะไม่ยังไม่ไอคอนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ10กว่าตัวนะครับก็ยังใช้ได้อยู่เนาะ2ตัวเดียวครับเปิดดูข้อมูลลิคาร์โดกาก้าครับ2ครั้งนะครับแล้วกดทรายค้าง5วิครับปล่อยนิ้ววิที่6ครับส่วนคนไหนที่เข้ามาดูคลิปใหม่นะครับยังไม่เข้าใจอะไรเนาะก็สเต็ปการเปิดเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปที่ผมวางตัวไอไว้ด้านบนก็แล้วกันนะครับตัวไอนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้เนาะอยู่มุมซ้ายมือบนของจอภาพนะครับหรือขวามือบนของเรานั่นเองนะครับอิคาร์โดกาก้า2ครั้งครับเช็คข้อมูล2ครั้งนะครับตรงนี้กดทรายครับครั้ง5วิครับและปล่อยนิ้ววิที่6ครับสำหรับคลิปนี้ผมเปิดได้ประมาณทุ่มกว่าๆนะครับไม่เกิน2ทุ่มเนาะ
ุก ID อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ Ricardo Gaga 2ครั้งอาจจะได้ตัวอื่นก็ได้นะครับอาจจะได้ Bandini อาจจะได้ Ricardo Gaga ก็ได้นะครับก็ลองไปเปิดดูเนาะหลายๆคลิปหลายๆสูตรที่เราใช้กันมาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับตามคลิปตามสูตรที่ผมแจ้งไปก็ได้นะครับมันคงไม่ออกทุกครั้งหรอกครับทุกคนไม่การันตีว่าจะได้ทุก ID นะครับผมก็อยากให้ได้ทุก ID นะครับแต่คงเป็นไปไม่ได้เนาะก็อยากจะช่วยประหยัดทองกันครับแล้วก็ใครที่อยากลองเอาไปใช้ดูก็ยินดีครับแต่ใครที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็กดผ่านได้นะครับสำหรับ ID ใหม่นะครับ ID ก็ ID นี้ก็คงจะเรียกว่าใหม่ก็คงไม่เชิงนะครับก็ไอคอน10กว่าตัวแล้วนะครับID นี้อยู่ในระดับกลางๆเนาะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสามารถเปิดต่อได้เลยนะครับช่วงหลังนี้ผมก็เปิดต่อเนาะถ้าเปิดแล้วยังไม่ครบ300นะครับเมื่อกี้ก็200ทองได้1ตัวนะครับก็เปิดให้ครบ300แล้วก็ออกไปเปิดการ์ดบนทองหรือว่าเล่นกิจกรรมออนไลน์นะครับ 1-3 เม็ดเนาะตอนนี้เม็ดดียังไม่มาก็เล่น Open Challenge ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้า Open Challengeไม่อยากเล่นก็ลองไปเล่นกับบอทดูนะครับแต่ผมส่งเสริมให้เล่นกิจกรรมออนไลน์นะครับหลังจากที่ผมเปิดการ์ดบนทองทิ้งแล้ว3ใบนะครับก็กลับไปเปิดอีก300ทองเนาะเราจะทำแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับเปิดทีละ300ทองสำหรับ ID ที่มีทองไม่เยอะนะครับผมแนะนำให้เปิดทีละ5-600ทองแล้วก็หยุดเว้นช่วงเวลาสัก 4-5 ชั่วโมงค่อยกลับมาเปิดใหม่นะครับส่วนคนที่มีทองเยอะครับ 2,000 ทองขึ้นไปเนาะกดเลยสัก800ทอง900ทองก็ได้นะครับต่อ1รอบเนาะก็เปิดทีละ300แล้วก็ออกไปเล่นกิจกรรมนะครับประมาณนี้นะครับมันคงไม่ออกเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแล้วก็คงไม่ออกเหมือนกันทุก ID นะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมได้เปิดมาหลาย ID นะครับก็ที่สังเกตการออกของ AI รูปแบบการออกของ AI นะครับก็จะวนกลับมาออกเหมือนเดิมอีกนะครับประมาณสัก 7-8 รอบบางทีก็ 2-3 รอบนะครับคือเขาตั้งค่าการออกของ AI ไว้แล้วประมาณว่าอาจจะมี10รูปแบบการออกของ AI ถ้าเรากดดูข้อมูลของนักเตะประเภทนี้นะครับแล้วเขาก็จะวนกลับมาออกเหมือนเดิมอีกนะครับประมาณว่าแรนดอมไปประมาณผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแรนดอมเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวผมและเป็นการสันนิษฐานความน่าจะเป็นนะครับตามคลิปเข้าสูตรไปแล้วครับเปิดดูข้อมูลฟิลิปโปอินซากิครับ1ครั้งเปิดดูข้อมูลมานินี่ครับ1ครั้งกดซ้ายค้างไว้5วิครับสูตรที่2ของเราคือ1-1ครับอาจจะไม่ออกมานินี่ก็ได้นะครับถ้าใช้กับ ID อื่นเนาะอาจจะไปออกกาก้าก็ได้นะครับหรืออาจจะออกอินซากี้ก็ได้ไม่สามารถกำหนดได้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูถ้าใครอยากลองนะครับยังไงเราก็ต้องใช้ทองเปิดกันอยู่แล้วเนาะก็อยากจะช่วยให้ทุกคนได้ประหยัดทองกันนะครับส่วนคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าใครที่เข้ามาดูบ่อยแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับส่วนคนไหนที่พอมีกำลังทรัพย์อยู่บ้างนะครับอยากจะโดเนทช่องสนับสนุนช่อง For Fun Channel ทางตรงนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็เข้าไปอ่านได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับสำหรับคลิปสูตรกาก้าอาจจะลงให้ดึกๆนะครับถ้าทันเนาะอย่าลืมนะครับทุกคนอยากสนับสนุนช่อง For Fun Channel เรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้ครับเพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณาครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้า For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย